วัสดีครับชื่อกันวันนี้ผมจะบอกว่าเราใช้สอนได้และการทำเหตุและการทำงานมันก็คือเวลาเราหมุนมันก็จะเวลากดมันจะหมุนไปพัดเวลาเราปล่อยมันก็จะหยุด